สวัสดีครับผมนะฮะวันนี้ผมจะมาสอนการทำภาพเคลื่อนไหวแบบไฟล์ GIF นะครับอย่างแรกนะครับผมนะฮะผมจะทำการวาดและร่างภาพในกระดาษก่อนนะฮะซึ่งมันง่ายต่อการแอนิเมตมากอันนี้จะเป็นกรณีตัวอย่างผมจะทำภาพเคลื่อนไหวแบบไม่เคลื่อนไหวมากจนเกินไปเพราะว่าน้องๆอาจจะทำตามได้ยากนะฮะผมจะทำภาพแค่2ภาพก็พอก็คือขยับแค่2ช็อตหรือ2เฟรมนะฮะแค่2เฟรมเท่านั้นนะฮะก็อันนี้ผมจะทำเป็นรูปผู้หญิงนะครับทำแบบตัวดุกดิกดุกดิกตรงแขนนะครับก็นะผมก็จะทำการร่างภาพในกระดาษนะครับเป็น2เลเยอร์ติดกันเลยนะฮะแล้วก็สแกนลงคอมนะฮะจากนั้นเราก็จะสแกนลงคอมนะฮะแล้วก็เอาไปวางในโปรแกรมที่เราจะวาดแล้วก็ตัดเส้นต่อลงสีต่อประมาณนี้ครับผมโอเคอันนี้ผมจะใช้โปรแกรม Clip Studio นะครับโอเคก็จะเห็นได้ว่าภาพที่เราสแกนออกมานะจะมีเป็นลายเส้นดินสอซึ่งมันมีสีดำนะฮะในการตัดเส้นก็เป็นสีดำเหมือนกันทำให้เราอาจจะงงได้เราจะต้องทำการเปลี่ยนสีก่อนนะครับโดยการไปเปลี่ยนตรงด้านบนแถบขวาบนนะฮะมันจะเป็นสีเงินนะฮะภาพก็เราก็จะเป็นสีเงินทำให้ง่ายต่อการตัดเส้นขึ้นนะฮะโอเคเราจะเริ่มการสปีดเพนและตัดเส้นและลงสีครับโอเคอย่างรวดเร็ว Woo! Regret me. Laying down under the sun, burning love cause we are young. No one tells us what's done wrong, cause it's just me and you. Yeah, it's just me and you. Okay, เราก็จะได้ภาพอันนี้แล้วก็อันนี้นะฮะเป็น2ภาพนั่นเองซึ่งมีท่าทางที่ต่างกันต่อไปนะครับเราก็จะเอามาอัปโหลดลงในเว็บ Giphy นะครับแล้วก็รอมัน creating your gif นะครับเราก็จะได้ภาพ gif ออกมาติ๊ดิ๊งอย่างนี้นะฮะแบบดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กอย่างนี้เลยนะครับมันง่ายมากใช่ไหมครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครได้ความรู้หรืออะไรก็กดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมฝากแค่ว่าขอบคุณครับโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับ